เป็นเหตุการณ์ที่เรายังต้องจับตามองกันต่อไปนะครับเมื่อผู้เสียชีวิตจากไฟป่าบนเกาะเมาอีในรัฐฮาวายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย96คนแล้วครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาร่างผู้สูญหายที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารบ้านเรือนครับเฮลิคอปเตอร์ของหน่วย National Guard ในรัฐฮาวายโปรยน้ำดับไฟป่าบนเกาะเมาอีหลังจากไฟป่าเผาผลาญพื้นที่อย่างน้อย3จุดบนเกาะแห่งนี้ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะครับขณะที่เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย96คนและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากผู้สูญหายอีกหลายร้อยน่าจะติดอยู่ใต้ซากความเสียหายสมาชิกหน่วย National Guard เริ่มสำรวจรอบเมืองลาไฮน่าบนเกาะเมาอีท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนต่อการให้ความช่วยเหลือที่ล่าช้าหลังจากปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตโดยสุนัขดมกลิ่นของทีมกู้ภัยครอบคลุมพื้นที่เพียงร้อยละ3ของพื้นที่ค้นหาทั้งหมดเท่านั้นนะครับสำนักงานจัดการภาวะฉุกเฉินสหรัฐชี้ว่าการฟื้นฟูเมืองลาไฮน่าจะมีมูลค่าสูงถึง 5,500 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 190,000 ล้านบาทเนื่องจากไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่กว่า 5,300 ไร่ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างกว่า 2,200 หลังเสียหายหรือถูกทำลายจนราบเป็นหน้ากลองด้านผู้ว่าการรัฐฮาวายสั่งเปิดการสอบสวนเกี่ยวกับระบบสัญญาณเตือนภัยหลังจากผู้ประสบภัยไม่ได้รับสัญญาณการแจ้งเตือนจากทางการครับ Yeah, I've pretty much everybody saying the same thing that we had no warning, no evacuation notice. So a lot of people were not prepared, you know, that by the time they find out that it was time to go, it was almost too late. You know, a lot of people got trapped andIt's just really sad. คือวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาดูสถิติไฟป่ารุนแรง5อันดับในสหรัฐกันนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐหรือ NFPA ชื่อว่าไฟป่าเพชติโกในรัฐวิสคอนซินเมื่อปี1871เป็นไฟป่าที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดครับตอนนั้นมีกระแสลมตะวันตกเฉียงเหนือทำให้ไฟป่าเผาผลาญพื้นที่กว่า3ล้านไร่ภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนั้นสูงถึง 1,152 คนครับมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากเพชติโก Historical Society ระบุว่าอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำทำให้ไฟป่ารุนแรงจนควบคุมไม่ได้นะครับและที่ตั้งของเมืองเพชติโกก็อยู่กลางป่าสนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดทำจากไม้ก็กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้ไฟป่าครั้งนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยครับส่วนไฟป่าโคลเก้เมื่อเดือนตุลาคมปี1918ในรัฐมินนิโซตาและรัฐวิสคอนซินทำให้มีผู้เสียชีวิต453คนได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 52,000 คนนะครับส่วนไฟป่าบนเกาะเมาอีในรัฐฮาวายครั้งนี้ทำสถิติรุนแรงเป็นอันดับที่5เนื่องจากผู้เสียชีวิตพุ่งสูงที่สุดในรอบ105ปีนับตั้งแต่ปี1918เป็นต้นมาคุณผู้ชมครับตลอด5ปีที่ผ่านมาไฟป่าได้สร้างความเสียหายให้สิ่งปลูกสร้างกว่า60,000 แห่งในขณะที่อสังหาริมทรัพย์กว่า71ล้านแห่งตกอยู่ในความเสี่ยงจากไฟป่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจมากทีเดียวเพราะการรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐพบว่าที่ดินประมาณร้อยละ50ในสหรัฐมักจะเป็นพื้นที่ป่าและทุ่งหญ้าเป็นหลักด้วยครับแม้ว่าสาเหตุของไฟป่าบนเกาะเมาอีในครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดแต่ข้อมูลจากกรมป่าไม้สหรัฐชี้ว่าร้อยละ85ของไฟป่าในสหรัฐมักจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์นะครับส่วนภาวะแล้งจัดและลมกระโชกแรงเป็นจุดร่วมของไฟป่าแทบทุกครั้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ยิ่งซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและร้อนจัดจะช่วยให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วขณะที่ความแห้งแล้งก็ส่งผลให้พืชพันธุ์ต่างๆกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีด้วยนอกจากนี้แนวทางในการจัดการป่าและการจัดการแหล่งเชื้อเพลิงก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อความรุนแรงและขนาดของไฟป่าในแต่ละครั้งเช่นเดียวกันการแก้ปัญหาด้วยการเผาป่าแบบควบคุมเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงและจำกัดขอบเขตไม่ให้ไฟป่าสร้างความเสียหายให้พื้นที่เป็นวงกว้างจนยากเกินควบคุมจึงเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหานะครับหลังจากอัตราการเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตลอด40ปีที่ผ่านมาจาก 18,000 ครั้งในปี1983เป็น 66,000 ครั้งในปีที่แล้วครับ
ไฟป่าบนเกาะเมาอียังทำให้คนหันมาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยและยังเป็นบทเรียนให้รัฐบาลท้องถิ่นในสหรัฐเตรียมความพร้อมของระบบเตือนภัยให้พร้อมมากขึ้นด้วยนะครับคุณวันวิสาคุณเจษดานอกจากนี้ยังเป็นบทเรียนให้กับไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆในอาเซียนเหมือนกันเพราะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับอากาศร้อนจัดในปีหน้าก็น่าจะส่งผลกระทบไม่น้อยทีเดียวครับขอบคุณครับคุณพงษ์สทัศน์ครับ